อีกหนึ่งผลโหวตที่ได้รับการโหวตอย่างถล่มทลายก็คือประวัติของโรบอกครับและใช่ครับวันนี้เพื่อนๆอยู่กับคลิปประวัติโรบอกนั่นเองเอาละครับเราไปเริ่มกันเลยครับกับประวัติเกมโรบอกโดยที่ในการเล่าสไตล์ของเราจะเล่าแบบพาทุกคนนั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเอานี่ไปครับกาวย้อนเวลาสูตรแล้วเพื่อนๆจะย้อนเวลากลับไปได้ครับและในขณะนี้เพื่อนๆได้ย้อนมายังปี1989หรือก็คือ34ปีที่แล้วนั่นเองโอ้โหย้อนมาไกลมากแม้แต่ผมก็ยังไม่เกิดเลยฮะเพื่อนๆเห็นชายคนนี้ไหมครับชายคนนี้ชื่อว่าเดวิดบาซากี้ตัวของเขาได้สร้างโปรแกรมจำลองฟิสิกส์ขึ้นมาโดยที่โปรแกรมนั้นมีชื่อว่า Interactive Physics ถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆถามว่าพี่ครับโปรแกรมจำลองฟิสิกส์มีไว้เพื่ออะไรล่ะครับคำตอบก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยากทดสอบแรงขณะที่รถชนน้องๆคงไม่ไปทำในชีวิตจริงใช่ไหมครับเพราะมันทั้งอันตรายแล้วก็อาจได้รับบาดเจ็บได้งั้นทำไมเราถึงไม่จำลองมาในคอมพิวเตอร์แทนล่ะการจำลองในคอมพิวเตอร์จะทำให้รถมันชนกันกี่ครั้งก็ได้เป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งก็ไม่มีใครบาดเจ็บและไม่เปลืองเงินอีกด้วยนี่แหละครับคือเหตุผลที่โปรแกรมจำลองฟิสิกส์เกิดขึ้นมาและหลังจากนั้นคุณเดวิดก็คงคิดทำนองว่าเฮ้ยๆไหนๆตูก็ทำโปรแกรมขึ้นมาแล้วทำไมตูไม่ก่อตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะวิจัยโปรแกรมตัวนี้เลยล่ะและใช่ครับคุณเดวิดก็ทำจริงตัวของเขาได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมากับน้องชายของเขาอย่างเกรกบาซากี้ซึ่งตัวของน้องชายเกรกบาซากี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะปัจจุบันน้องชายของคุณเดวิดอย่างคุณเกรกบาซากี้ก็ยังเป็นประธานบอร์ดของเกมโรบอกที่พวกเราเล่นกันอยู่นะฮะโดยบริษัทที่ทั้งสองตั้งนั้นมีชื่อว่า Knowledge Revolution เอาล่ะครับต่อไปเราจะข้ามไปในอนาคตจากปี1989ไป8ปีครับหลังจากที่คุณเดวิดได้พัฒนาโปรแกรมมานานถึง8ปีในปี1997ตัวของคุณคีธลูคัสก็ได้เข้าร่วมทีมของคุณเดวิดครับโดยที่ตัวของคุณคีธลูคัสเองก็ได้เป็นผู้เล่นโรบอกหมายเลข7ด้วยครับถึงแม้ว่า ID ของเขาจะโดนเปลี่ยนไปเป็นหมายเลข22แล้วก็ตามซึ่งตัวของคุณคีธลูคัสในช่วงปี1997เขายังเป็นเพียงแค่เด็กฝึกงานของคุณเดวิดเท่านั้นครับแล้วผมจะพาทุกคนขยับไปในปี1998เขาจะได้เพื่อนร่วมงานอย่างคุณเอริกแคสเซลที่มาเป็นหนึ่งในบุคคลที่สำคัญอย่างมากในการสร้างโรบอกด้วยครับและไปครับไปดูในปี1999กันในปี1999ตัวของบริษัท Knowledge Revolution ที่คุณเดวิดสร้างขึ้นมาก็คงน่าสนใจอย่างมากจริงๆครับเพราะตัวของบริษัทก็ได้ถูกซื้อโดยบริษัทที่มีชื่อว่า MSC Software Corporation ในราคา700ล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งคงต้องขอบอกว่า700ล้านบาทในปี1999มันคือมูลค่าที่มหาศาลยิ่งกว่าปัจจุบันหลายเท่าเลยฮะต่อไปเราข้ามอดีตไปยังอนาคตในอีก5ปีกันครับซื้อมาในปี2004หลังจากที่คุณเดวิดแกทำงานอยู่ในบริษัท MSC Software Corporation ในฐานะรองประธานบริษัทไปสักพักครับตัวของคุณเดวิดก็ตัดสินใจออกมาจากบริษัทในปี2004เพื่อสร้างบริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า Roblox Corporation ซึ่งแน่นอนครับว่าออกมาคนเดียวคงเหงาแย่คุณเดวิดก็เลยออกมาพร้อมกับคุณเอริกนั่นเองซึ่งเอาจริงๆเหตุผลที่ออกมาจากที่เก่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับโดยที่พอทั้ง2คนออกจากที่เก่ามาพวกเขาก็ได้เริ่มพัฒนาเกม Roblox ขึ้นมาครับซึ่งพวกเขาใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นในการสร้างเสร็จแต่ที่น่าสนใจก็คือตัวของคุณเอริกกับตัวของคุณเดวิดเขาซุ่มพัฒนาเกมโรบอกมาตั้งแต่ช่วงที่พวกเขายังอยู่ในบริษัทเก่าในปี2003นะครับซึ่งตอนที่โรบอกเกิดขึ้นมาตัวของคุณเดวิดกับคุณเอริกก็ได้คิดชื่อมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็น Go Blocks หรือ Dynablocks ซึ่ง Dynablocks ก็ได้มีเว็บไซต์จำลองด้วยนะครับแต่สุดท้ายพวกเขาทั้งสองก็ตัดสินใจว่าเอา Roblox นี่แหละชื่อดีที่สุดแล้วโดยที่คำว่า Roblox นั้นมาจากการผสมผสานระหว่างคำว่า Robot ที่แปลว่าหุ่นยนต์และ Block นั่นเองครับและใช่ครับในวันที่30มิถุนายนปี2004 Account แรกของเกม Roblox ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยที่ Account ID เกมแรกของเกม Roblox จะมีชื่อว่า Admin นั่นเองครับโดยที่เจ้าของ Account ID เกมหมายเลข1อันนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคุณเดวิดนั่นเองและในวันเดียวกันก็ได้มี ID เกมหมายเลข2ที่ชื่อว่า QA โดย ID นี้คุณเดวิดเอามาเพื่อจะเอาไว้เทสเกมนั่นเองครับแต่ว่าในปี2014ถึง2015ดันมีคนเดารหัสผ่านของ Account ID นี้ได้เฉยเลยครับทำให้ ID QA โดนปิดตัวลงไปครับและ ID QA เองก็โดนเปลี่ยนจาก ID หมายเลข2ไปเป็น ID หมายเลข6เพราะว่าคุณเดวิดกับคุณเอริกเขาอยากให้ ID จอห์นโดเป็นหมายเลข2แทนครับซึ่ง ID นี้เป็น ID ที่คุณเดวิดกับคุณเอริกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบระบบต่างๆนั่นเองครับโดยที่ ID นี้โดนสร้างขึ้นมาในวันที่25มิถุนายนปี2005ซึ่งเป็นเวลาเกือบ1ปีหลังจากที่ ID Admin ถูกสร้างขึ้นมานั่นเองครับและอุตส่าห์มีตัวผู้ชายอย่างจอห์นโดแล้ว ID ถัดมาก็ควรจะเป็น ID ที่4แต่ก็โดนเลื่อนไปเป็น ID ที่3เป็น ID ของเจนโดหรือก็คือโรบอกผู้หญิงนั่นเองครับซึ่ง ID ของจอห์นโดและเจนโดถูกสร้างในวันเดียวกันครับและเมื่อตัวละครสำหรับเทสต่างๆพร้อมแล้วต่อมาเรานั่งทำแมชชีนข้ามมาในปี2006กันครับและใช่ครับ
ในปีนี้ในที่สุดตัวของเกมเวอร์ชันเบต้าหรือก็คือเวอร์ชันทดสอบก็ได้ออกมาครับโดยที่มันยังมีคลิปโปรโมทเกมเป็นครั้งแรกจาก Channel John Chesleski ด้วยครับซึ่งคุณจอนเขาเป็นพนักงานคนแรกๆของบริษัทโรบล็อกนั่นเองซึ่งมันก็เป็นประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากดูต่อผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับโดยที่ตัวเกมของ Roblox เวอร์ชันแรกก็จะเป็นเวอร์ชัน10ครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงอยากเริ่มจากเลข10ไม่ใช่เลข1และแล้วจุดเริ่มต้นของ Roblox ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับในปี2006ช่วงแรกๆค่าเงิน Robux ในเกม Roblox จะยังไม่ได้ชื่อว่า Robux แต่จะชื่อว่า Roblox Point ครับโดยใน Roblox เพื่อนๆสามารถเอิร์น Robux Point ได้จากการเล่นเกมหรือไม่ก็จากการล็อกอินเท่านั้นครับและไหนๆก็ไหนๆแล้วในช่วง17ปีที่แล้วหรือก็คือปี2006ในตอนนั้นเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตัวละครยังไม่สามารถแม้กระทั่งแต่งตัวได้ครับและไม่สามารถส่งข้อความส่วนตัวได้ด้วยโดยที่ในระหว่างช่วงปี2006ถึง2007ทางทีมพัฒนาก็ได้พัฒนาตัวของระบบส่งข้อความส่วนตัวระบบค้นหาและระบบแต่งตัวครับและในระหว่างช่วงปีนี้เองตัวละครอย่างจอนโดและเจนโดโดนเอามาใช้เพื่อทักทายผู้เล่นในฐานะของ GM บ่อยครั้งมากๆแต่คนที่บังคับจะเป็นทีมงานหรือก็คือพนักงานของโรบล็อกนะครับแต่บางทีคุณเดวิดหรือคุณเอริกก็เป็นคนบังคับนะและในช่วงปี2007เดือนมีนาคมปัญหาของระบบแชทส่วนตัวก็ได้สร้างปัญหาครับเพราะว่ามีคนสร้างแชทก่อกวนเต็มไปหมดในช่วงนั้นถึงกับต้องยืนยันตัวตนให้แค่เฉพาะคนที่อายุ13ปีขึ้นไปที่สามารถใช้เจ้าแชทส่วนตัวกันได้เลยทีเดียวครับและในปี2007เดือนสิงหาคมนี้เองตัวของโรบล็อกพอยต์ก็ได้ถูกแทนที่ด้วยโรบักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเหตุผลที่เปลี่ยนเป็นโรบักผมไม่มั่นใจว่าทำไมนะครับแต่ในช่วงปี2007บุคคลที่มีโรบล็อกพอยต์มากที่สุดก็คือยูสเซอร์เนมที่มีชื่อว่าวูจี้ครับโดยคุณวูจี้จะเป็น ID คนที่90ของเกมโรบล็อกใช่แล้วครับเขาคือผู้เล่นโรบล็อก100คนแรกนั่นเองโดยคุณวูจี้มีโรบล็อกพอยต์ถึง 16,265 คะแนนแต่แล้วแอคเคาท์ของคุณวูจี้ก็โดนระงับไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุครับโดยถ้าหากเพื่อนๆดูแอคเคาท์อันดับที่2ที่มีชื่อว่าแมทที่ทำคะแนนได้ถึง 14,289 คะแนนตัวของเขาคือลูกชายของคุณเดวิดผู้สร้างเกมโรบล็อกนั่นเองครับโดยที่แอคเคาท์ของแมทจะเป็น ID ลำดับที่25ซึ่งตัวของแมทในวัย19ปีได้โดนวินิจฉัยว่าเป็นไบโพล่าและตัวของเขาก็ทรมานอย่างมากเลยครับมันทำให้ถึงกับคุณเดวิดผู้เป็นพ่อบริจาคให้กับองค์กรสำหรับพัฒนาการรักษาไบโพล่าไปหลายร้อยล้านบาทเลยครับซึ่งตัวของแมทในปัจจุบันตัวของเขาทำงานเป็นนักแต่งเพลงครับและนอกจากนั้นตัวของโรบล็อกยังมีบิลดเออร์ขับด้วยนะครับในช่วงนั้นตัวของบิลดเออร์ขับมันก็คือโรบล็อกพรีเมียมในปัจจุบันนั่นเองซึ่งในช่วงปี2007ถึง2010ผมขอเรียกว่าเป็นยุคสมัยที่โรบล็อกกำลังก่อตัวขึ้นมาให้ประสบความสำเร็จครับต่อไปเรานั่งทำให้ชิมขยับมาในช่วงปี2011กันครับในปี2011ทางโรบล็อกได้จัดงานโรบล็อกแรลลี่2011ที่ซานฟรานซิสโกเป็นครั้งแรกครับโดยที่เป้าหมายของการจัดงานก็เพื่อให้ผู้เล่นโรบล็อกได้เข้ามาเจอกันนั่นเองครับซึ่งตัวของบัตรในงานนี้ก็มีราคาเพียง300บาทเท่านั้นขยับไทม์แมชชีนของเราเดินทางไปในช่วงปี2012เดือนกรกฎาคมกันครับตัวของเกมโรบล็อกได้ทำการเปิดระบบเทรดให้กับผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนของลิมิเต็ดต่างๆได้ซึ่งทุกอย่างก็เหมือนจะราบรื่นไปด้วยดีครับแต่ทว่าในปี2013เดือนกันยายนตัวของคุณเอริกหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรบล็อกก็ได้เสียชีวิตจากมะเร็งในอายุเพียงแค่45ปีเท่านั้นครับนี่ต้องเรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของโรบล็อกเลยครับเพราะถึงแม้ว่าผมจะพูดถึงเรื่องของคุณเดวิดเป็นส่วนใหญ่แต่คุณเอริกก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเป็นเหมือนเพื่อนสนิทของคุณเดวิดครับโดยที่ ID ของคุณเอริกในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆจำคุณคีธที่ผมเคยกล่าวถึงไปในช่วงแรกได้ตัวของคุณคีธนี่แหละครับที่เป็นคนประกาศการเสียชีวิตของคุณเอริกและตัวของคุณคีธเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เสียใจจากการจากไปของคุณเอริกอย่างมากเลยครับเพราะสำหรับคุณคีธแล้วคุณเอริกไม่ต่างอะไรจากอาจารย์ที่คอยสอนเขาเกี่ยวกับการทำงานต่างๆตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นเด็กฝึกงานเลยครับแต่อย่างไรก็ตามตัวของเกมโรบล็อกก็ต้องไปต่อโดยตัวของคุณเดวิดที่ได้สูญเสียเพื่อนของเขาไปก็ยังคงพัฒนาเกมโรบล็อกอย่างต่อเนื่องและตัวของเขาได้เปิดให้ตัวผู้พัฒนาด่านสามารถที่จะรับรายได้เป็นครั้งแรกในปี2013ซึ่งจุดนี้แหละครับเพื่อนๆที่ทำให้โรบล็อกจากที่ดังอยู่แล้วดังขึ้นไปอีกและมันเริ่มยึดครองโลกครับเพราะว่าพอตัวของคุณเดวิดเปิดให้ผู้ที่เป็นบิลดเออร์สามารถสร้างรายได้ได้ก็ได้มีนักพัฒนาตั้งแต่อายุ8ขวบเลยนะครับเข้ามาสร้างในแพลตฟอร์มแบบเพียบๆบางคนก็เข้ามาเพื่อหาค่าขนมบางคนก็เริ่มทำจริงจังเป็นรายได้หลักเลยครับโดยในช่วงปี2013นั้น
ตัวของโรบอกมีพนักงานอยู่เพียงแค่68คนและนี่คือประวัติหลักๆคร่าวๆของโรบอกครับไหนๆเราก็ย้อนเวลากลับไปสักไกลจนกลับมาถึงในปัจจุบันแล้วเรามาพูดกันดีกว่าครับว่าในปัจจุบันโรบอกมีอะไรบ้างที่ผมรู้สึกช็อกเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าผู้เล่นโรบอกใน1ชั่วโมงแค่1ชั่วโมงนะครับมีคนเล่นพร้อมกันถึง 1.5 ล้านและใน1เดือนมีคนเล่นอยู่ที่200ล้านคนเลยครับและประเทศไทยของเราติดอันดับประเทศที่มีคนเล่นโรบอกมากที่สุดอันดับที่6เลยนะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมโรบอกถึงได้ดังในไทยอย่างมากและในตอนนี้โรบอกมีเกมให้เพื่อนๆเล่นเกิน40ล้านเกมกันเลยทีเดียวก็จบไปแล้วครับกับคลิปประวัติเกมโรบอกแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับ